็จะมาเปิดรายการเกี่ยวกับการแนะนำสถานที่ของคณะบริหารศาสตร์นะคะแล้วก็จะแนะนำเกี่ยวกับสถานที่Student Center นะคะแล้วก็จะให้คุณวิลลี่ไปแนะนำว่าในสถานที่ Student Center เป็นยังไงแล้วก็จะให้คุณวิลลี่พาไปดูเลยค่ะครับขอบคุณมากครับสำหรับที่เป็นเซ็นเตอร์นี้ก็สร้างมาออกแบบมาเพื่อสำหรับการอนุรักษ์แวดล้อมครับสำหรับพื้นที่ด้านรอบบริเวณก็จะประกอบไปด้วยมีบรรยากาศร่มรื่นครับมีต้นไม้สำหรับภายในตัวอาคารก็จะมีห้องกิจกรรมต่างๆครับก็จะเป็นภายในอาคารก็จะเป็นออกแบบไฟฟ้าเพื่อจะประหยัดพลังงานใช้สำหรับต่อไปก็จะเป็นการปูพื้นในแต่ละห้องแล้วก็บล็อกส่วนที่เราสร้างปูก็ใช้เป็นลานจัดกิจกรรมต่างๆครับต่อมาก็จะเป็นภายในห้องต่างๆครับสำหรับห้องด้านล่างนี้ที่เห็นนี่ครับก็จะใช้เป็นห้องสำหรับเป็นกิจกรรมของทูครับจะเป็นใช้ทำเป็นห้องกิจกรรมของทูก็จะมีห้องด้านล่างสองห้องครับห้องหนึ่งก็จะเป็นใช้เป็นมินิมาร์ทเป็นเซเว่นครับสำหรับใช้ให้บุคลากรภายในสถานศึกษาและก็นักศึกษาได้มาใช้บริการครับเชิญครับครับต่อไปก็จะพามาดูห้องชั้นบนนะครับสำหรับห้องนี้ครับก็จะเป็นห้องสำหรับเป็นสมาคมศิษย์เก่าแล้วก็เป็นห้องสำหรับใช้ประชุมของสโมของนักศึกษาบริหารศาสตร์คณะมอบนครับเชิญครับสวัสดีค่ะวันนี้เฮาสิมาแนะนำคณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคณะบริหารศาสตร์ของเฮามีทั้งหมด7หลักสูตรค่ะหลักสูตรที่1หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหลักสูตรที่2การเงินการธนาคารหลักสูตรที่3คือธุรกิจระหว่างประเทศหลักสูตรที่4หลักสูตรการตลาดหลักสูตรที่5หลักสูตรการบัญชีหลักสูตรที่6หลักสูตรการโรงแรมและหลักสูตรที่7หลักสูตรการจัดการทั่วไปค่ะมาเป็นส่วนหนึ่งของคณะบริหารศาสตร์ของเฮาด้วยค่ะสวัสดีค่ะ